สวัสดีค่ะคลิปนี้ฝ้ายจะรีวิวผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนที่เพิ่งจะไปถอยมาใหม่เมื่อวานนี้ที่ช็อปกิฟฟารีนนี่เองนะคะแน่นอนค่ะว่าผลิตภัณฑ์ใช้ดีต้องบอกต่อนะคะเพราะว่าไม่อยากใช้คนเดียวอยากให้คนอื่นได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ด้วยที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฝ้ายแบบถูกใจมากๆเลยก็คือซีรั่มค่ะไฮยาซีรั่มตัวนี้นะคะนี่เลยนี่ขวดนี้เพิ่งแกะใช้เมื่อคืนเมื่อวานนี้นี่เองเพราะไปซื้อมาเมื่อวานตอนเย็นนะคะก็พอดีซีรั่มหมดแล้วใช้น่าจะเป็นขวดที่4แล้วนะคะขวดนี้ใช้ดีมากๆเลยซึมได้เร็วมากเนื้อซีรั่มแบบบางเบามากๆแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนในเรื่องของผิวที่กระชับขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้อันนี้ฝ้ายเคยรีวิวให้ดูแล้วนะไปย้อนดูคลิปเก่าๆก่อนหน้านี้ได้นะคะที่ใครเคยเห็นวิธีการเปิดขวดออกมาแล้วก็หยดออกมาให้เห็นเลยว่าเนื้อซีรั่มเป็นสีขาวใสบางเบายังไงแล้วก็ทาแบบไหนฝ้ายเคยรีวิวไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านะลองไปย้อนดูได้นะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวฝ้ายจะแปะเอาไว้ใต้คลิปนี้ให้อีกทีนึงแล้วกันส่วนอันนี้นี่เพิ่งแกะออกจากกล่องนะสดๆร้อนๆเมื่อคืนเมื่อวานนะคะโอเคคราวนี้ตัวนี้แล้วคราวนี้ก็จะเป็นโฟมล้างหน้าค่ะตัวนี้Stacy 50น่ะเป็น Facial Foam ที่ใช้ดีมากแล้วก็ใช้มาตลอดต่อเนื่องเลยนะคะตัวนี้ก็มีกลิ่นส้มหอมอ่อนๆในการใช้ทุกครั้งค่ะก็หมดสต็อกเร็วมากเมื่อวานนี้ก็ได้มาเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะปกติจะซื้อทีละ2นะแต่ว่าได้มาชิ้นเดียวเพราะว่าหมดสต็อกแล้วต้องรอให้สินค้าเข้าใหม่ในทุกวันอังคารนะคะส่วนตัวนี้ไม่เคยใช้เลยเพิ่งลองใช้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะลองเปิดขวดให้ดูเลยนะคะนี่คือโรออนนั่นเองได้มา2กลิ่นก็คือเลือกกลิ่นที่คิดว่าออนที่สุดนะThe Touch แล้วก็ Grace นะคะไม่รู้ว่ามีคนเคยใช้หรือเปล่าแต่ว่าฝ้ายไม่เคยใช้เดี๋ยวจะลองเปิดดมดูว่ามันหอมจริงหรือเปล่านะคะ